ค่ะเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะถือเป็นวันแมวลูกค่ะพี่ไหมคะคนรักแมวก็จะออกมาโพสต์อวดลูกแมวแต่สำหรับเรื่องราวของเจ้าของเพจแมวทูนหัวของบ่าวค่ะก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะคะเขาได้ลงในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะร่วมกับแฟนเพจในการมอบของขวัญเลี้ยงอาหารสร้างรอยยิ้มมอบกำลังใจนะคะให้กับเด็กชายสถานสงเคราะห์บ้านยะลาและเด็กโรงเรียนวัดหน้าถ้ำนะคะเป็นเด็กเล็กๆนะคะได้รับรอยยิ้มกันไปพร้อมๆกันค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณณัฐประสบศิลป์ค่ะเจ้าของเพจแมวนะคะทูนหัวของบ่าวที่มีผู้เข้าร่วมผู้ติดตามนะคะมากกว่า3ล้านคนนำทีมลงพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะร่วมกับแฟนเพจในการเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านยะลาโดยมีนางสาวเสวนีทองธรรมชาติเป็นผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านยะลาและมีเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ให้การต้อนรับค่ะมาดูในส่วนของการจัดเลี้ยงนะคะเป็นการจัดเลี้ยงอาหารที่ทางทีมงานได้นำพิซซ่าโดนัทขนมเค้กและกระบอกใส่น้ำนะคะรวมไปถึงกางเกงมาแจกให้กับน้องๆเด็กชายนะคะจำนวน45คนและยังมีผู้ติดตามในเพจของแมวของเจ้าของคนนี้นะคะเพจของทูนหัวของบ่าวเนี่ยนำขนมแล้วก็เครื่องดื่มมาสมทบเพิ่มเติมมอบให้กับเด็กๆท่ามกลางรอยยิ้มอย่างมีความสุขแบบนี้ละค่ะค่ะโดยคุณณัฐประสบศิลป์ได้บอกนะคะว่าปกติจะมาที่จังหวัดยะลามาทำการกุศลทุกปีสาเหตุที่เลือกสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านยะลาก็เพราะว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนช่วยกันแบ่งปันและให้โอกาสกับเด็กๆที่นี่ซึ่งเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตน้องๆมากโดยได้แจกกระบอกใส่น้ำนะคะกางเกงขาสั้นลายแมวแล้วก็ยังทำให้เด็กๆเนี่ยตื่นเต้นมากก็คือการแจกสติ๊กเกอร์รูปแมวคนละ1แผ่นใหญ่ด้วยจากนั้นข้อก็ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยจั๊บค่ะแล้วก็ไอศกรีมบรรยากาศนี้เต็มไปด้วยความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ